รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเหมือนได้กลับไปที่บ้านหลังแรกของพวกเรานะคะได้เข้าไปให้กำลังใจคนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ไปทำกิจการงานที่จะต้องไปเองพบว่าระหว่างการเดินทางทุกอย่างก็ปลอดภัยค่ะเป็นความปลอดภัยเพราะเราทำหน้าที่ของเราอย่างระมัดระวังนะคะก็ทำทุกอย่างตามที่รัฐบาลร้องขอเลยค่ะแล้วได้เห็นว่าบนเส้นทางที่เคยฝักใฝ่ไปด้วยผู้คนก็โล่งว่างดูสบายตานะคะในทุกเรื่องราวอยู่ที่เรามองให้เป็นถ้าเรามองเป็นเราก็เย็นได้จริงๆในการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นตัวเองนั่งไปอย่างใคร่ครวญว่าถ้าชีวิตของเรามันง่ายขึ้นความง่ายมันทำให้เรารู้สึกสะดวกขึ้นนะคะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นเมื่อเดือนที่แล้วมันดูไม่เหมือนกันมันดูต่างกันแต่เป็นการต่างกันที่มองในแง่งามก็จะเห็นเลยว่าการกลับมาสู่ความเรียบง่ายกลับมาใช้ชีวิตอย่างช้าแล้วชัดมันทำให้ก้าวย่างของเราดูมั่นคงถึงจะไม่พลุกพล่านดูสะดวกสบายเดินผ่านไปแต่ก็ไม่ได้ทักกันแต่คราวนี้เดินไปยิ้มให้กันคุณแม่ยังถามคนที่มาตรวจคุณแม่ในรถที่เขาจะต้องมาเช็คเรื่องอุณหภูมินะคะว่าเหนื่อยไหมบางทีเราทักใครเราก็จะทักว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมจ๊ะช่วงนี้ลำบากกันหน่อยนะทำงานอย่างมีความสุขคุณแม่ก็ทักคนที่เข้ามาทักทายคุณแม่อย่างให้กำลังใจการเดินทางเข้าไปที่บ้านหลังในคือใจของเราเนี่ยมันสำคัญมากนะคะคนเราเนี่ยถ้าไม่เหงาให้โลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรใจมันก็เป็นที่พึ่งได้นะอยากชวนกันใคร่ครวญวันนี้ช่วงเช้าเหงาเศร้าเบื่อเซ็งทำอย่างไรก็สอนไปแล้ววันนี้ลองปฏิบัติดูบ้างหรือเปล่าคะถ้าลองปฏิบัติก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นเวทีหรือโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นการทำหน้าที่ของเราเป็นการทำหน้าที่ที่เราต้องเคารพโอกาสที่เราได้ถ้าเราได้ลมหายใจมาครั้งหนึ่งในชีวิตพร้อมกับการต้องคืนลมหายใจแล้วใช้ช่วงระยะเวลาของการได้ไปถึงการคืนอย่างสมบูรณ์ที่สุดเราเป็นอัศวินแล้วล่ะค่ะเรารู้สึกได้ว่าการเกิดของเราไม่ว่าจะเกิดมาเพื่อใครก็ตามมันก็ต้องเพื่อตัวเองด้วยเป็นการเกิดมาอย่างเคารพชีวิตที่เราได้ถ้าเรามองว่าการทำงานของเราคือการเคารพชีวิตที่ไม่ใช่แค่เพื่อการทำมาหากินแต่เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่มีพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนมีมิตรภาพระหว่างการใช้ชีวิตแล้วการเดินทางโดยมีบ้านหลังในคือใจของเราที่รู้สึกเบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราสมควรแม้วันหนึ่งเราจะต้องคืนชีวิตนะคะ
วันนี้คุณแม่เห็นคนป่วยที่ก็บอกว่าตลอดชีวิตเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็ไม่ห่วงถ้าสิ่งที่เราได้ทิ้งไว้ให้โลกนี้จะทำหน้าที่ต่อไปอย่างนี้หรือเปล่าคะที่เรียกว่าเป็นความอาจหาญเราจบแล้วเราวางได้แล้วเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ววันหนึ่งเมื่อเราต้องกลับไปเคารพหัวใจของเราอย่างแท้จริงเราจะไม่พูดเลยว่าเราเสียดายกับอะไรในชีวิตของเราอีกเราจะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้เราจะทำได้มากกว่านี้เพราะเราได้ทำทุกขณะลมหายใจอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์จนเราพึ่งหัวใจของเราได้บ้านของเรามันเบิกบานอยู่ในทุกก้าวย่างแห่งชีวิตความเหงาอาจจะมาเยือนบ้างแต่แค่มาสั้นๆเมื่อรู้ทันจะเอ๋แล้วบายบายกายใจของเราก็กลับมาส่งพลังอีกค่ะเมื่อคุณแม่กลับมาถึงเสถียรธรรมสถาน2ที่จริงก็บ้านหลังเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเพราะแค่การเดินทางที่มีการใช้พาหนะข้างนอกแต่เรามีพาหนะไล่เสียงของเราข้างในที่มีสติเป็นดังเกราะของเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมีความเพียรที่จะเคลื่อนชีวิตของเราอย่างไม่เดินทางไปตกนรกไปคุณแม่ได้มีโอกาสไปพิจารณาการที่จะเคลื่อนพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นต้นแบบขององค์ใหญ่เพื่อที่จะยกมาสงกรานต์ที่เสถียรธรรมสถานที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้ก็อยากจะบอกท่านนะคะว่าเป็นการไปอัญเชิญด้วยการอาราธนาของจิตเนี่ยแหละค่ะถ้าที่ไหนมีการทำหน้าที่อย่างไม่กลัวเหมือนเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราท่านอยู่กับเราทันทีที่เราใช้คุณธรรมของท่านเรียกว่าเลิศแล้วประเสริฐแล้วเมื่อเราได้ใช้คุณธรรมของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์งานที่นี่จะยังอีกมากค่ะแล้วก็จะยังต้องอาศัยเนี่ยค่ะแสงเงาของโลกใบนี้ที่งดงามทำหน้าที่ของเราต่อไปแม้แต่ลมหายใจวันนี้ถ้าจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราก็ต้องเห็นความงอกงามที่เราได้สละทิ้งความงดงามนะคะงามใช่ไหมคะในกล้องมีคนดูไหมคะถ้าใครเห็นงามก็กดบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกคุณได้เห็นการแสดงธรรมของคุณแม่อย่างมีแสงสว่างในใจด้วยคุณแม่ก็จะรู้สึกดีที่ได้เป็นประโยชน์เมื่อกี้พอลงรถปุ๊บเข้าห้องน้ำก็ทำงานเลยด้วยความรู้สึกว่าเรายังทำทันอยู่เรายังทำได้อยู่เมื่อกี้ตอนเข้ารายการแสงยังไม่เป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบไม่พึ่งตัวเองก็จะบอกว่าโอ้เทวดาช่วยแต่จริงๆเทวดาอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละค่ะเพราะเรามีหิริและโอตปาที่จะปฏิเสธการทำสิ่งดีงามเรามีหิริไม่ได้เราปรารถนาที่จะทำเรามีสัจจะที่จะทำเราก็ทำเลยแสงก็งดงามตามท้องเรื่องเลยแล้ววันนี้ก็เห็นน้ำก็เต็มบ่อเลยค่ะเพราะตอนนี้เราตัดสินใจที่เราจะลงทุนเรื่องน้ำนะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะทันทีที่มีน้ำมันก็มีความงอกงามจริงๆคุณแม่เห็นสวนผักของเราก็เริ่มตั้งเขาเรียกว่าตั้งลำต้นให้ตรงแล้วนะคะเมื่อวานนี้ปลูกวันนี้ทุกคนก็รดน้ำทีมทำงานก็ยังทำหน้าที่รดน้ำอยู่เขาบอกว่าคนเราเวลาอยู่ที่ตรงไหนมันก็คิดถึงเนาะ
แต่เวลาจิตสงบเราพบกันเสมอมีใครคิดถึงคุณแม่บ้างกดเข้ามาบอกหน่อยญี่ปุ่นเกาหลีสเปนอิตาลีค่ะโอ้สเปนด้วยเนาะก็ฝากความรักของคุณแม่ไปยังครอบครัวด้วยนะคะเราเห็นครอบครัวที่รักกันดีใจที่เห็นการเกิดและถ้าเห็นการจากพรากเราอย่าจมอยู่กับความเสียใจแต่ให้ใช้ทุกนาทีทุกขณะจิตระลึกถึงความดีความงามที่เป็นความจริงที่เราได้แสดงต่อกันจนกระทั่งร่างกายจากพรากแต่สิ่งที่รักยังอยู่ในคุณธรรมของเราอยู่ในใจของเราขอบคุณมากนะคะที่ตอนนี้มีคนดูถึง300คนลองกดแชร์จาก300นี้ทำให้คุณแม่ดูหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่จะให้คุณช่วยคุณแม่ในการทำธรรมะสวัสดีไลฟ์ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ต้องช่วยคุณแม่ทำงานด้วยนะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะออกธรรมะสวัสดีไลฟ์ด้วยแล้วก็วันจิตประภัสสรหลานๆที่จะลาคลอดกับคุณยายลามาทางโทรศัพท์เลยคุณยายจะส่งเสียงแล้วก็ขอให้เด็กๆเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามมีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิเด็กๆก็เป็นเด็กมีบุญนะคะก็ถ้าเผื่อใครที่ดูอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนที่คุณแม่เล่าเรื่องเล่ากุศลแล้วคุณแม่ก็จะนำปฏิบัติวันนี้เนี่ยเราได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมีคนที่ดูย้อนหลังเล่าให้คุณแม่ฟังว่าตอนเช้ามันทรงพลังมากแล้วก็ยอดการดูก็มากขึ้นในช่วงที่เราอธิษฐานจิตด้วยกันนะคะฉะนั้นก่อนนอนวันนี้คุณแม่ก็จะนำพวกเราแผ่เมตตาการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนกระทั่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนของแสงเงาการเคลื่อนของจักรวาลการปรากฏขึ้นแห่งความตระหนักรู้เท่าทันปัจจุบันขณะมันเกิดขึ้นจากสำนึกสำนึกก็คือความรู้สึกรับผิดชอบที่มันเกิดมาจากบ้านหลังในของเราเมื่อเรากลับไปที่บ้านหลังในคือใจของเราแล้วสร้างสำนึกที่มันเกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยคือการกลับไปรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติที่มีสำนึกที่เกิดมาแล้วเราไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นการแย่งชิงหรือลักขโมยแต่เราตระหนักถึงความรักที่เราจะพึ่งพาตัวเองแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราก็เข้าใจความรักของสรรพชีวิตที่อยู่รายรอบตัวเราทุกคนรักสุขแล้วก็ไม่ชอบทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เรารักตัวเองมันจึงทำให้เรารักคนอื่นได้อย่างมีสำนึกอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเมื่อศีลของเราเนี่ยมันเป็นการภาวนานะมันเป็นศีลภาวนาภาวนาว่าด้วยการรักที่ไม่เบียดเบียนมีความรักที่ไม่เป็นไปอย่างประมาทนำไปสู่ความเบียดเบียนอย่างเงี้ยก็คือความเมตตามีความรักมีเมตตาภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาการดำรงอยู่ของร่างกายของเราเนี่ยมันก็เบิกบานมันก็อิ่มเอมเหมือนเราก็มีพลังงานบางอย่างที่มันออกมาจากใจของเรามนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะตอนที่เราเกิดตอนแรกมันก็มีพลังงานอย่างเงี้ยโผยพุ่งออกมาแล้ววันสุดท้ายของเราก็เหมือนกันนะคะก่อนวันตายเนี่ยเราก็จะเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่สดขึ้นค่ะพอมันสดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆคืนค่ะมันก็สละค่ะมันคืนทีนี้ถ้าเผื่อในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่
เราสละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นแล้วสลัดคืนการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเห็นการทำหน้าที่ที่มันบริสุทธิ์แบบเพียวขึ้นไม่ใช่เป็นความคิดแล้วค่ะแต่มันเป็นสำนึกอันนี้พอเข้าใจได้นะคะบางทีเราคิดที่จะทำอะไรดีๆแต่มันขาดสำนึกไอ้ที่คิดมันก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าเผื่อเรามีสำนึกไอ้สิ่งที่ดีมันทำยากมันยังเพียรทำเลยแล้วมันก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครมันไม่ไปแข่งกับใครแต่มันมีแต่ละปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทมันดูเหมือนเราจะแข่งกับตัวเองแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่คู่แข่งของตัวเรานะคะแต่เราจะมีเมตตาภาวนาแล้วก็ใช้การภาวนาทั้ง4เนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเบ่งบานเป็นความสุขที่มีสำนึกที่อยู่ใกล้ใครนึกถึงทีไรเขาก็มีความสุขทุกทีเหมือนถ้าเผื่อมีใครที่ต้องจากเราไปแต่เรานึกถึงเขาเราจะมีความสุขมันเหมือนเขาอยู่กับเราเหมือนเรามีคนที่เรารักถ้าจะต้องจากเราแต่ในความสุขที่เราได้เห็นการจากนั้นทุกครั้งที่เรานึกถึงการปฏิบัติดีต่อกันอย่างมีกตัญญูกตเวทิตาคุณอันนี้สำคัญมากค่ะโลกเนี่ยรอดได้ด้วยกตัญญูคุณแม่ทำงานทุกวันนี้ไม่ง่ายนะคะแต่คุณแม่ทำด้วยกตัญญูคุณแม่มีเมตตาภาวนากับชีวิตแล้วก็มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่ใกล้เวลาที่เรามีความอิ่มมีความสุขเนี่ยใครอยู่ใกล้เราก็จะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในตัวเราได้เหมือนคุณแม่บอกว่าโอ้กลับไปเสถียรหนึ่งเนาะไปให้กำลังใจแต่ก็อดประเมินไม่ได้ว่าเออดูเหมือนพอเสถียรหนึ่งเนี่ยมันต้องทำงานอย่างคนที่มันต้องพัฒนาจิตวิญญาณด้านในของคนที่อยู่ในนั้นเหมือนคุณแม่มาอยู่ที่เนี่ยยังไม่ถึง10 วัน 10 วันนะเออ10 วันเนาะถ้าเป็นวันจันเนี่ยจะเป็น14 วันเพิ่ม10 กว่าวันแล้วเนี่ยคุณแม่เห็นที่นี่มันงอกงามถามว่ามันงอกงามเพราะการทำงานของคุณแม่ที่ใช้แรงหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันก็ใช่แต่ส่วนใหญ่มันมาจากการภาวนาจิตของคุณแม่เนี่ยมันมีการยกระดับขึ้นมันทำงานยากแล้วภาวนามากขึ้นเพราะเราต้องการกำลังด้านในในการที่จะใช้ฐานของจิตเป็นกำลังในการที่จะคิดเป็นคือไม่ใช่คิดด้วยสมองมันจะล้าคนที่คิดแล้วล้าคิดจนเหนื่อยเนี่ยมันไม่ได้กลับมาเตรียมจิตก่อนคิดการเข้ามาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อใช้อานาปานสติภาวนารู้กายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้ออ่อนโยนใจสงบรู้ชัดอยู่พอจิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันใช้จิตที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยไปคิดแบบไม่หลงคิดแต่ว่าคิดอย่างจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นมันก็คมที่นี่มันก็งอกงามอย่างที่เห็นจริงๆค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราจัดสวนเก่งเปล่าเลยค่ะคุณแม่กลับไปเดินที่เสถียรธรรมสถานไปให้พลังงานบางอย่างที่จะบอกว่าเอ้ยที่เนี่ยมันต่างคนต่างทำหน้าที่คือการภาวนาในทุกๆการงานเนี่ยมันจะยังรักษาไอ้บ้านหลังเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเรารักษาบ้านหลังในคือใจของเราอย่างนี้พอเข้าใจนะคะงั้นวันนี้เรามาเตรียมจิตก่อนที่จะส่งนอนให้ทุกคนเนี่ยกวาดบ้านหลังในอากวาดก่อนหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกเราเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานพอจิตเรามันมีความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็หนักแน่นนะคะการส่งความรักของเราที่จะแผ่ออกไปมันไม่ใช่แผ่ด้วยปากแต่มันเป็นการแผ่ด้วยจิตสำนึกถ้าคุณแม่กล่าวคำว่าอาหังสุขิโตโหมิอาหังแปลว่าข้าพเจ้า
สุขิโตโหมิข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดอหังนิทุกโขโหมิให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์เพราะเราทำหน้าที่ใช่ไหมคะอหังอเวโรโหมิข้าพเจ้าไม่มีเวรไม่มีภัยอหังอัพยาปโชโหมิไม่มีความพยาบาทไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกอหังสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขที่ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนอันนี้ค่ะเราก็มีเมตตาภาวนาต่อชีวิตของเราดังที่พูดแล้วทีนี้ถ้าเราจะแผ่เมตตาไปยังพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์มาตาปิตุอาจาริยะญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหรันตุใจของเราก็มีสำนึกน้อมไปถึงพ่อถึงแม่ถึงพ่อครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายนี่เราก็ให้ไปอย่างมีสำนึกทีนี้คุณแม่ก็จะให้กว้างเลยเขาเรียกว่าเมตตาเป็นอัปปมัญญาเราอยู่ตรงเนี้ยมีเทวดามีมนุษย์มีสรรพสัตว์มีผู้ที่ถูกจองจำมีผู้หญิงผู้ชายมีทั้งตัวตนไม่มีตัวตนนะคะรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีก็อยู่ในเนี่ยค่ะจักรวาลนี้เหมือนเรานั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ารายรอบเราเนี่ยมีใครบ้างแต่เรามีเมตตาที่จะให้ลองไปด้วยกันนะคะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวิมิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตยิ่งขึ้นไปพักวันนี้อย่างทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินสงบให้เรารู้ได้ถึงการเคารพชีวิตของเราอย่างคนที่เราเห็นว่าแม้แต่การนอนก็เป็นการนอนอย่างคนที่มีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิและตื่นด้วยจิตที่เป็นสมาธิมีกุศลและเจตนาใช้ชีวิตอย่างงอกงามด้วยกุศลและเจตนาเช่นนี้ผลก็เป็นกุศลวิบากของพวกเราทุกคนมีความสุขสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ